สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บความสำเร็จนะครับความสำเร็จกดยูครับกดยูจะเห็นว่าความสำเร็จคืออะไรยังไงตอนนี้ความสำเร็จผมอยู่ที่1605นะครับตะบี้ตะบันทำมากผมทำไปเยอะมากแล้วความสำเร็จทำไปเพื่ออะไรนะครับถ้าอ้างอิงตามเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศนะก็มันใช้ปลดสกิลได้นะครับใช้ปลดสกิลได้แล้วก็มันจะมีชื่อมันจะมีเสื้อชุดอะไรอ่ะชุดนะจะมีเสื้อผ้าชุดหนึ่งครับที่มันใช้ความสำเร็จปลดอยู่อะแต่ว่ามันสูงมากเลยอะชุดนักผจญภัยใช่เนี่ยชุดเนี้ยแต่มันใช้เวอร์วังมากใช้ 5,500 ผมก็ไม่รู้นะแต่วันนึงมันคงถึงแหละดังนั้นค่าความสำเร็จเป็นอะไรที่ควรเก็บเราไม่อาจจะต้องมองแฟร์ก็ได้ครับมองสกิลตัว K เนี่ยปลดสกิลคืออะไรเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวนี่อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะสมมติผมใช้เหยื่อเหินใช่ไหมกด Z แล้วผมใช้ตรงเนี้ยกด Z ก็ยิงน็อกดาวน์ไปใช่ป่ะแต่ถ้าเราเปิดสกิลเพิ่มลองมาดูในสกิลตัวแดงเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเปิดสกิลนี้นะนอกจากล้มปั๊บยังลดความเร็วเคลื่อนที่อีก 50% เป็นเวลา3วินาทีต่อเนื่องด้วยนะเนี่ยดูอย่างเนี้ยสกิลสำคัญของเราเนี่ยคว้างดาบไปแล้วดึงเขากลับมาใช่ไหมสตาร์ทอีก3วิป้องกันไม่ได้พอเปิดสกิลเพิ่มเติมปั๊บมันจะเพิ่มแบบขัดขวางสกิลโจมตีป้องกันอีกเป็นเวลา6วิเนี่ยอะไรเงี้ยคือมันดีมากๆครับดังนั้นถ้าเกิดว่าอะไรก็ตามที่มันจะเชื่อมโยงไปถึงการเปิดใช้สกิลพิเศษเนี่ยต้องทำครับแล้วก็รอบงั้นดังนั้นคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาเก็บในส่วนของตรงนี้แล้วกันกด U ขึ้นมาครับสวมใส่อยู่แล้วก็สะสมผมจะพาเพื่อนๆมาเก็บโซชิลนะครับโซชิลให้ผมเรียกว่าเป็นโซชิลของนักสะสมนะโซชิลของนักสะสมในที่นี้คือโซชิลสีฟ้าเป็นหลักนะครับโซชิลสีม่วงถ้าเกิดพูดถึงได้เดี๋ยวผมจะพูดถึงแล้วกันแต่ผมจะไม่เน้นเท่าไหร่นะโอเคเนี่ยมันจะมีพื้นที่ทั้งหมดนะครับกดเป็นย่อยๆเป็นเนินเขามังกรเพื่อให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นข้างบนสุดเลยเขียนว่านักสะสมโซชิลเนินเขามังกรมือใหม่กดเข้าไปมันก็จะมีใช่ไหมแต่เราก็เนี่ยนี่คือหมายความว่าถ้าเกิดเราสะสมเนี่ยโซชิลจอมย่องได้ครบตอนต่อสู้เราทำให้ปอนได้ครบคิดที่เข้าระบุสนใจได้ครบปั๊บได้3อันนี้ปั๊บแล้วเราก็จะได้15แต้มอย่างนี้นะทีนี้ตัวเนี้ยถือว่าเขาเรียกเป็นโบนัสพิเศษก่อนจะมีโบนัสพิเศษเราก็ต้องมาสะสมไอคอนที่มันควรต้องสะสมอยู่เจงฉีจอมย่องนะครับไปดูกันอยู่ไหนกด M ครับจิงฉีจอมย่องมาที่หนึ่งของมังกรมาที่โซนแรกสุดนี่ครับอยู่นี่ฮะชิบชิบชิบมาที่โรงเผาเนี่ยครับโรงเผาตัวเนี้ยวับมาเลยจิงฉีจอมย่องนะครับเป็นบอสระดับเริ่มต้นนะครับมันจะเกิดที่นี่นะครับจะเกิดที่นี่เกิดแป๊บเดียวครับมันเป็นบอสของผู้เล่นใหม่เนี่ยครับเดี๋ยวรอผู้เล่นใหม่เขาตีแบบนี้นิดหน่อยแล้วผมก็ตีโอเคตีบอสเหล่านี้นะครับแล้วเก็บค่าของอ่ะเก็บค่าของมันมานะครับเก็บค่าของจริงๆจำย่องมาแล้วก็หมุนตู้เนี่ยตู้เนี่ยครับเนี่ยโอเคผมแค่ยกตัวอย่างนะหมุนแล้วก็ได้สิ่งนี้มานะครับโซชิลของจอมย่องนี่โซชิลของจอมย่องตรงประเด็นนะจริงๆจอมย่องโซชิลจอมย่องนะครับ1ที่นะต่อมาครับสะสมโซชิลของกระลองราชาแมงป่องราชาแมงป่องอยู่ที่นี่ครับนี่ครับหมู่บ้านหินหยกนะครับ
แล้วก็มาดูที่บวกนะครับจะเห็นว่านี่คือดันเจียนนี่เวลาเราเจอดันเจียนที่เป็นรูปบ้านขยายนะครับเราสามารถชี้เข้าไปแล้วก็เพื่อดูว่าเอ๊ะข้างในมีตัวอะไรอยู่แล้วก็มันดรอปอะไรบ้างอย่างเนี้ยดรอปโซชิลต่อสู้ของราชาเมงป่องอ่ะไปพิสูจน์กันครับว่าจริงไม่จริงวับครับอ๋อไหนๆก็แวบมาตรงนี้แล้วนะครับก่อนจะวิ่งไปที่ดันเจียนมาตรงนี้ก่อนดีกว่านะไม่เสียเวลากด U นะครับจะเห็นว่ามันจะมีคำสาบานของฮีโร่เนินเขามังกรไอเนี่ยมันดูจะแปลกๆมันคือโซเชียลของเมืองครับเนี่ยเกียรติยศเนินเขามังกรนะครับนี่นะดูที่นี่ครับเกียรติยศเนินเขามังกรครับนะครับใช้เหล็กนาริว1อันในการแลกนะครับนี่แลกมาดูนะครับเกียรติยศเดินเขามังกรถูกต้องนะครับสำเนาถูกต้องดังนั้นตรงนี้ได้มาง่ายๆครับแค่มีเหล็กนาริว8ชิ้นได้มา2อ่ะนะเสียงฉีจอมย่องฮีโร่เดินเขามังกรทีนี้ไปดูอาหารน้ำตาลครับนี่ครับเควสเกอร์แล้วเอาชนะหาน้ำตาลมอนสเตอร์ในนี้มันพอเราเลเวลสูงกว่ามันมากๆมันจะไม่ค่อยอยากจะตีเรานะครับคือถ้าไม่เดินเอาหน้าไปสีมันเลยมันก็ไม่อยากจะรับรู้การมาของเราดังนั้นเน้นวิ่งยาวรัชเข้าไปที่บอสเลยครับไปที่บอสเลยเก็บครับได้จากกล่อง1นะครับแล้วก็ได้จากรับรางวัลดูว่ากล่องรับรางวัลให้ไหมให้นะครับมีลุ้นจากที่พื้น1ชิ้นแล้วก็ลุ้นจากในกล่องอีก1ชิ้นนะครับโซชิลราชาแมงป่องที่ถูกผนึกแกะออกมาครับโซชิลการต่อสู้โซชิลต่อสู้ของราชาแมงป่องเช็คครับคำสาบานของหางน้ำตาลสะสมโซชิลต่อสู้ของราชาแมงป่องต่อสู้ของราชาแมงป่องนี่ครับอยู่ที่นี่นะครับเช็คแล้วถูกต้องต่อมาครับคำสาบานของนักบุกสนธยาคริติคอลของนักบุกสนธยาอยู่ที่นี่ครับกด M มาที่ตรงนี้เกาะสนหินนะครับเกาะสนหินมาตรงรังนักบุกเงานะครับชี้มาตรงนี้เห็นไหมเขียนว่ามีชุดราชินีจอมโจร นะครับมีโซชิลคริติคอลของนักบุกสนธยานะอยู่ตรงนี้เราจะมาล่ามันวับเสร็จแล้วรัดลงทางนี้ครับรัดลงทางนี้ Attraction Quest ก็시작되었습니다เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมตรงดิ่งเข้าไปหาบอสเลยครับติดคอมแบทช้าลงไปอีกมาถึงบอสจริงตีไม่ได้นะครับต้องตี4ตัวข้างหน้าเนี่ยก่อนแล้วก็ตีรองบอสถึงจะออกมาให้เราตีครับเนี่ยครับบอสโอเคครับบอสตายแล้วหยิบกล่องขึ้นมานะครับเป็นกล่องที่ไม่มีโซชิล
แล้วก็เปิดกล่องฟ้าปองกล่องเขียวมานะครับโอเคมีโซชิอยู่ข้างในลองเปิดดูครับเขียนว่าคริติคอลของนบุสนธยามันก็คือคริติคอลของนบุสนธยาโซชิลนี้ถูกต้องนะครับผ่านนะดันเจียนนี้ต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะครับเพราะว่าเข้ามาเนี่ยมาเอาโซชิลที่เป็นของรางวัลจากทางขวามืออย่างเดียวเลยนะที่พื้นไม่ดรอปนะครับไม่ดรอปดังนั้นก็ตั้งเป้าไว้30-40รอบอะครับเป็นอย่างน้อยนะของผมวิ่งประมาณ20กว่าโอเคครับต่อมาคำสาบานของจอมตะกะคำสาบานของจอมตะกะก็อยู่ในเนี่ยครับดันประจำวันที่ผมให้ลงประจำหน่วยรบกลุ่มทมินใต้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันเขียนว่าได้โซชิลผูพังก็คือโซชิลผูพังดังนั้นตรงนี้เพื่อนรู้แล้วผมข้ามไปนะไม่มีอะไรส่วนตัวนี้ถ้าอยากจะทำเพิ่มก็ไม่มีอะไรมากครับแค่ไปที่ดันเนี่ยอันนี้นะถ้าแค่ไปที่ดันนี้แค่ไปที่ดันนี้นี่ดันนี้นะครับแล้วก็ได้สร้อยคอผูพังแหวนผูพังแล้วก็สร้อยคอผูพังมาเอ้าต้องพูดว่าต่างหูผูพังแหวนผูพังแล้วก็สร้อยคอผูพังนะครับได้มา3อย่างแล้วก็ต้องใส่ด้วยนะอย่าลืมใส่ก่อนแล้วค่อยทุบทิ้งครับใส่มาก็ได้ละทีนี้ครบแล้วใช่ไหมนักผสมโซชิลเนินเขามังกรมือใหม่จอมย่องได้แล้วตรงนี้นะครับต่อสู้ราชาแมงป่องก็ได้แล้วก็คือตรงนี้นะครับคริติคอลของนักบู๊สนธยาก็ได้แล้วก็คือตรงนี้นี่ถ้าเพื่อนๆทำได้หมดเลยได้เท่าไหร่10 20 30 40 50 60 75เฉพาะเนินเขามังกร75นะครับโอเคคลิปนี้ไม่สั้นไม่ยาวผมจะจบคลิปแค่ส่วนของเนินเขามังกรแล้วก็เดี๋ยวจะทำต่อนะครับในส่วนของทะเลทรายมรณะแล้วก็ส่วนสันติภาพตามลำดับจะได้ไม่งงว่าโซเชียลตรงไหนหาจากตรงไหนดูคลิปผมได้เลยจบแล้วก็สำหรับคลิปต่อไปผมคงไม่เกิดนำอารัมภบทเกี่ยวกับคะแนนความสำเร็จอะไรแล้วนะผมจะเข้าสู่เนื้อหาเลยก็ฝากกดติดตามกดแชร์มีปัญหาถามอะไรได้ใน Facebook หรือว่าถามที่ด้านล่างของคลิปก็ได้นะครับจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ